สวัสดีครับวันที่23ตุลาคมนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันที่24ตุลาคมเวลา 19:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจะเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศและเพื่อให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยโดยจะมีคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมในพิธีที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคารารามกรุงเทพมหานครรัฐบาลขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสีขาวเข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันที่วัดหรือว่าสถานที่จัดพิธีใกล้บ้านทั่วประเทศโดยพร้อมเพรียงกันในวันและเวลาดังกล่าวThank you.